สวัสดีครับคุณผู้ชมในการเปิดโลกพระคัมภีร์ของเราในวันนี้ต่อจากครั้งที่แล้วเราก้าวเดินต่อไปในการสแสวงหาเข้าใจสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับพระคัมภีร์ในตัวบทพระคัมภีร์นั้นได้มีพูดถึงหัวใจของชนชาติประชากรของพระเจ้าในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ที่อิสราเอลนั้นสิ่งที่เป็นหัวใจของชนชาติในอดีต นอกจากแผ่นดินอิสราเอลแล้วใน่้มกลางแผ่นดินอิสราเอลนั้นนครเยรูซาเล็มถือว่าเป็นหัวใจเป็นนครแห่งความหวังเป็นนครที่เป็นเครื่องหมายของการประทับอยู่ของพระเจ้าความเป็นปึกแผ่นของประชากรของพระองค์และหัวใจของนครเยรูซาเล็มนั้นถ้าเราจะดูจากในภาพที่เป็นภาพวาดจำลองนี้จะเห็นว่าพระวิหาร ซึ่งปัจจุบันไม่มีแล้วถูกทำลายไปตั้งแต่ปี70ชาวอิสราเอลยังคงไปภาวนาที่บริเวณนี้ที่กำแพงร้องไห้ซึ่งเราได้เคยเสนอไปแล้วแต่พระวิหารแต่เดิมนั้นเป็นอย่างไรพระวิหารในอดีตนั้นต้องถือว่าเป็นที่ที่ประทับของพระเจ้าสำหรับชนชาติอิสราเอลพระวิหารนั้นหมายถึงการประทับอยู่ของพระเจ้าซึ่งภาษาฮีบรู ถ้าจะเห็นจากรูปเล็กๆข้างบนนี้ภาษาฮีบรูเขียนว่ากาโดสลาดนายหมายถึงพระสิริจงมีแด่พระเจ้าการมีพระวิหารนั้นหมายถึงการที่มนุษย์ถวายเกียรติแด่พระเจ้าพระวิหารจึงกลายเป็นหัวใจเป็นที่ประกอบาศาสนาพิธีาศาสนกิจพิธีกรรมในทุกๆรูปแบบ เป็นหัวใจของชนชาติอิสราเอลในการสรรเสริญถวายเกียรติและเป็นการขอบคุณพระเจ้ารวมทั้งการขอโทษพระเป็นเจ้าในยามที่พวกเขาทำผิดทำบาปหรือมีความสำนึกผิดภาพของพระวิหารนั้นที่เราเห็นในรูปจะเห็นว่าเต็มไปด้วยภาพลักษณ์ของตระกูลเลวีตระกูลสงฆ์ซึ่งทำหน้าที่ถวายบูชาแด่พระเจ้า หน้าที่ต่างๆที่แจกกันในพระวิหารนั้นแบ่งกันในครอบครัวของเลวีเพื่อที่จะดูแลเอาใจใส่และคนเหล่านี้เป็นคนที่ถูกคัดเลือกเฉพาะความหมายก็คือเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าที่ภาษาฮีบรูใช้คำตามที่เรียนให้ทราบว่ากาโดสลาโดานพระสิริหรือเกียรติมงคลแด่พระเจ้าพระวิหารนี้ในอดีต ถ้าเราจะดูภาพฝั่งข้างบนนี้สีเขียวๆเ,เป็นภาพของภูเขาเมกอกซึ่งเราเคยได้ยินพระเยซูเจ้าเสด็จไปที่ภูเขามากอกเป็นประจำและภูเขามมกอกนี้อยู่ตรงข้ามกับพระวิหารในอดีตเราจะเห็นว่ารูปของพระวิหารนี้หันหน้าไปหาภูเขามากอกซึ่งเป็นทิศตะวันออกส่วนด้านนี้เป็นทิศตะวันตกตามที่ลูกศรชี้ให้เห็นนี้บริเวณนี้จึงเป็นสถานที่ที่ปัจจุบัน มีกำแพงร้องไห้ที่ชาวยิวจะไปสวดภาวนาพระวิหารนี้ตั้งอยู่บนภูเขาภูเขาเตี้ยๆลูกนี้แต่สำหรับชาวยิวสูงส่งเพราะเป็นภูเขาเป็นที่ตั้งพระวิหารเป็นที่ประทับของพระเจ้าเวลาที่ชาวยิวมาพระวิหารนี้ไม่ว่าจะมาจากทางเหนือหรือทางใต้ตะวันออกหรือตะวันตก พวกเขาจะเดินหน้ามาสู่พระวิหารหลังนี้โดยใช้คำว่าพวกเรากำลังขึ้นไปอย่างพระนิเวศของพระเจ้าขึ้นไปยังพระวิหารของพระเจ้าคำว่าขึ้นนี้แม้แต่เป็นคนที่มาจากทางเหนือลงใต้เพื่อมาพระวิหารแต่เขาจะไม่ใช้คำว่าลงหรือล่องแต่เขาใช้คำว่าขึ้นเหตุผลไม่ใช่เรื่องของภูมิศาสตร์แต่เป็นเรื่องของเทววิทยา เขาเชื่อว่าพระวิหารนี้เป็นที่ตั้งของการประทับอยู่ของพระเจ้าเป็นที่บรรจุหีบพระบัญญัติเป็นสถานสูงสำหรับพวกเขาดังนั้นไม่ว่าจะมาจากทิศไหนพวกเขาขึ้นไปหาพระเจ้าบนพระวิหารนอกกนั้นพระวิหารหลังนี้ตั้งอยู่บนภูเขาเตี้ยๆลูกหนึ่งแต่สำหรับชาวยิวตามที่เรียนแล้วว่าเป็นภูเขาลูกที่สูงเหลือเกิน สำหรับพวกเขาเพราะเป็นที่ประทับของพระเจ้าพระวิหารนี้สร้างอยู่บนยอดเขาเล็กๆมาจากหนังสือปฐมกาลบทที่22ชื่อว่าภูเขาโมริยาคำว่าโมริยานี้มาจากภาษาฮีบรูรากศัพท์คือคำว่าราอาแปลว่าแลเห็นโมริยาแปลว่าสถานที่ที่พระเจ้าทรงแแลเห็นดังนั้นพระวิหารจึงเป็นสถานที่ ที่สร้างขึ้นบนภูเขาโมริยาตามหนังสือปฐมกาลบทที่22ซึ่งพระเป็นเจ้าเรียกร้องให้อับ,บราฮัมถวายบูชาถวายบูชาอะไรถวายบูชาอิสอัคลูกชายของตนลูกชายคนเดียวที่เจ้ารักนำมาถวายให้กับเราบนภูเขาที่เราจะบอกแล้วอับ,บราฮัมก็นำอิสอัคกขึ้นไปบนภูเขานั้นขณะที่เดินไปด้วยกันสนทนากันระหว่างพ่อกับลูก ลูกถามพ่อว่าที่นี่มีไฟและฟืนลูกแกะสำหรับเผาบูชาอยู่ที่ไหนอับราฮัมตอบลูกเอย๋ยพระเจ้าจะทรงจัดหาดังนั้นคำว่าพระเจ้าจัดหาจึงเป็นความหมายของการที่พระเจ้าทรงลายเห็นล่วงหน้าซึ่งคำว่าโมริยานั้นถ้าจะใช้ในภาษาลาตินก็คือโปรวิเดนเซียพระเจ้าทรงลายเห็นล่วงหน้าหรือพยานสอดส่องหรือพยานเอื้ออาทร ที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ดังนั้นภูเขาโมเรียจึงเป็นที่พระเจ้าทรงแลเห็นเป็นที่ที่พระเจ้าทรงประทานพระประสงค์ของพระองค์มีความหมายมากเหลือเกินสําหรับชาวยิวเพราะที่นั่นเป็นที่ที่พระเจ้าทรงเรียกอับราฮัมให้ขึ้นไปเพื่อถวายบูชาอิสซากแต่เรารู้ความจริงว่าอับราฮัมซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าและพระเจ้าทรงสงวนชีวิตของอิสซากพระเจ้าไม่ทรงต้องการให้อับราฮัมถวายอิสซาก แต่ที่สุดอับรามได้ถวายแกะตัวหนึ่งซึ่งเขาของมันติดอยู่กับพุ่มไม้อับรามจึงไปนำมาถวายแทนที่ของอิสระดังนั้นบนภูเขาโมริยานี้จึงเป็นที่ตั้งของพระวิหารพระวิหารที่ถือว่าเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเป็นที่ประทับของพระเจ้ารูปที่เห็นเวลานี้คือรูปปัจจุบันบนยอดเขาโมริยาลูกเดียวกันที่เคยตั้งพระวิหาร ของประชากรอิสราเอลในอดีตปัจจุบันนี้เราเรียกว่าโด m e of the Rock ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญด้วยอย่างมากๆสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพี่น้องมุสลิมสถานที่เดียวกันเป็นที่ที่พระเจ้าประทับเป็นที่ที่มีความหมายทางด้านศาสนาดังนั้นถ้าหากว่าเรามองดูพระวิหารสำหรับชาวยิวแล้วเราไปในปัจจุบันเราเห็นรูปนี้ในอดีตคือที่ตั้งของพระวิหาร ซึ่งเขาเชื่อว่าที่นี่เป็นที่ประทับของพระเจ้าดังนั้นความหมายของการมีพระวิหารคือการที่มีพระเป็นเจ้าประทับอยู่ท่ามกลางเราความหมายของการมีพระวิหารคือความเชื่อศรัทธาในพระเจ้าและเราจะพบกันอีกครั้งหนึ่งในครั้งหน้าเกี่ยวกับเรื่องพระวิหารนี้สวัสดีครับ